ายคนลุ้นกันยังไงคะได้กันหรือยังคืบหน้าถึงไหนแล้วกับเลิกข่าวดีได้กันหรือยังได้กันจริงเลิกที่จะเสร็จพี่ชายว่าจะแบบว่าเป็นปลายปีนี้ให้พี่ตุนตอบดีกว่าเพราะว่าคือว่าไงคะยังจริงๆยังไม่มีครับเลิกก็ณตอนนี้ปัจจุบันนี้คือทางเราเนี่ยผมได้เรียนกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นรอโอกาสรอจังหวะที่เขาพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะไปดำเนินการเองใช่ครับแต่ยังไม่ได้มีการสู่ขอแบบยังครับก็รอผู้ใหญ่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเขาจะไปดูเรื่องให้เราอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือน่าจะเป็นเรื่องไปคุยกับทางบ้านของน้องหญิงพรมากกว่าครับแต่ทางครอบครัวของไปยังไม่มีใครได้ดูเลิกให้ใช่ไหมครับยังครับคือผมว่าคงต้องคุยกันก่อนแล้วถึงค่อยไปดูเลิกครับแต่ละคนคู่คือพร้อมแล้วแหละเพราะเราก็คุยกันแล้วก็คือเราก็เป็นเด็กเราก็มีความคิดได้ส่วนหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเรื่องอนุญาตอะไรก็ต้องรอทางผู้ใหญ่เขาตัดสินใจครับคนงงไหมคะอยู่ดีมีข่าวว่าปลายปีได้เริ่มแต่งเรียบร้อยก็มีแหละแต่ว่าก็ต้องเดี๋ยวบอกวันนี้ไปเลยละกันว่ายังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของเราก็ถามว่าคุยกันก็คุยกันอยู่ตลอดเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวค่อยบอกละกันจริงๆมีกดดันตรงไหมคนลุ้นมากเชียร์มากอยากจะให้เร็วๆสักทีเลยกันไหมตอนนี้ชินแล้วว่าเฉยๆแต่ก็เป็นเรื่องปกติของคู่รักดาราหลายๆคู่ที่ก็จะทนถามเรื่องประเด็นนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นก็ชินแล้วเนอะเป็นดาราใช่ไหมไม่ดาราหรือว่าเป็นเพราะว่าคู่เราไปเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าไปดูเรื่องตรงเรื่องแต่งหรือเปล่าก็ไม่ได้เข้าบ่อยนะวัดก็ไม่ได้เข้าบ่อยส่วนใหญ่อยู่ตามสวนลุมไม่ใช่แล้วก็แบบเอาน้ำลงน้ำแดงไปไหว้ไม่ใช่ก็เจ้าที่หรอเจ้าทงเจ้าที่สารอะไรค่ะจริงๆ2ปีมันโอเคหรือยังกับคู่ของเราก็มันพูดยากครับมัน2ปีจะบอกว่าเร็วก็เร็วจะนานก็นานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังมีหลายๆอย่างที่เราคบกันแล้วก็ยังเรียนรู้กันไปมีบางอย่างที่แบบเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่ครับก็คือก็คงเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ว่าไอโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมว่าให้เป็นไปตามสเต็ปตามขั้นตอนไม่น่าเกินปลายปีหรือปีหน้าโอ้โหตอบไม่ได้หรอกค่ะยังพูดไม่ได้จริงๆยังตอบไม่ได้เลยจริงๆแต่คนผู้ใหญ่ได้มีการแต่ว่าตัวของผู้ใหญ่ของผู้เป็นเนี่ยมีได้บอกไหมว่าจะนัดว่าอะไรเงี้ยได้มีเพื่อจะไปคุยกับคนที่ได้มียังครับก็เพียงแต่เราก็บอกก็รอเดี๋ยวรอคิดว่าถ้าทางผู้ใหญ่พร้อมเราคงควรจะบอกมาเองทีจริงๆเขามีเล่งๆหรือถามไหมครับผู้ใหญ่นะครับไม่มีของเราเองนะคุณแม่แม่หรอก็แม่เขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ทางฝั่งที่ตุนเลยใช่เราก็ไม่ได้ไปกดดันหรืออะไรเขาเลยนะจริงๆโดนถามไปเยอะหญิงก็รู้สึกกดดันแทนเขานะเพราะเขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระหว่างเราก็ดูแลกันมาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมีปัญหาอะไรกันมันก็คงไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากสองปีแล้วความหวานมากกว่าเดิมไหมครับว่าได้ยังคงที่เหมือนหวานเหมือนเดิมครับหรอไหมเติมไหมครับต้องถามเขามันก็หวานด้วยเหวี่ยงด้วยบางทีมันเหมือนพอผ่านไปในจุดหนึ่งคือแรกๆมันก็เป็นแบบปั๊ปปี้เลิฟอะนะมันก็เป็นแบบพอมาจุดหนึ่งมันเริ่มเห็นตัวตนกันละกันอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องที่ต้องปรับต้องจูนกันเป็นเรื่องปกติอะค่ะถึงต่อให้วันหนึ่งใช้ชีวิตคู่กันไปมันก็ต้องปรับต้องจูนกันอยู่ดีดังนั้นมันตอนนี้มันอยู่ในสเตจที่เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของความจริงละมันไม่ได้อยู่กับเรื่องแบบตอนแรกๆมันก็แบบ into เพ้อฝันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงสเตจของความเป็นจริงเฮ้ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ยังยอมรับในข้อเสียแล้วก็ข้อดีของกันและกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังมีบ้างมีงอนไหมคะไม่งอนครับเพียงแต่ก็จะมีจะเป็นอารมณ์เหวี่ยงมากกว่าคือทั้งคู่จะแบบขี้เหวี่ยงคือบางคนคือต่างคนเป็นคนขี้รำคาญไอความขี้รำคาญคือหญิงก็จะเป็นคนที่คือหญิงเป็นคนเวลาพูดอย่างเงี้ยชอบพูดซ้ำเหมือนแบบพี่ไปไหนนะพี่จอดรถชั้นไหนนะคือหลักเขาก็แบบถ้าถามเยอะๆเขาก็จะเป็นคนแบบขี้บอกหญิงแล้วหญิงต้องมีสติหญิงต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราบางทีเรารู้สึกว่าเขาก็จะมีอารมณ์แบบงุนงิดของเขาบางทีเขาก็จะเงียบเขาจะไม่พูดอะไรเลยหญิงก็หันไปพี่ต้องพูดนะพี่ต้องพูดว่าพี่คิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เกียรติพูดต้องเห็นว่าความตรงกลางมันคืออะไรพอมันเป็นอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาต้องปรับจูนกันยังไง
ือต้องคุยกันนะต้องคุยค่ะสุดท้ายก็คือต้องคุยแต่ว่าเรามีกฎกันว่าใน1วันเราจะไม่แบบทะเลาะกันจนถึงขั้นไม่คุยกันเลยอย่างน้อยเราต้องเคลียร์กันคือไม่โกรธข้ามวันไม่โกรธข้ามวันแต่ไม่เคยถึงขั้นว่าแบบหนักแบบยังไม่เคยลองดูมั้ยผมว่าคงต้องผ่านจุดนั้นไปก่อนถึงจะค่อยนั่นแบบต้องผ่านถึงจะข้ามด่านอัพเลเวลไปได้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่เหนียวมากกว่าตัวไหมคะพอๆกันนะจริงๆพอทะเลาะกันใครเป็นคนง้อใครก่อนเลยคนผิดครับคนผิดต้องง้อคนผิดต้องง้อใช่ก็ยอมรับอย่างล่าสุดหญิงผิดก็ง้อใช่แต่แบบก็โชคดีที่เราเป็นคนที่กล้าพูดขอโทษโดยที่ไม่ได้มีทิฐิอะไรกันในตอนนี้ก็แต่งงานแล้วอารมณ์เปลี่ยนไหมครับความใจตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นวันที่แต่งงานกันแล้วย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นอาจจะเป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องปรับตัวกันแต่ว่าตอนนี้ก็แค่ให้มันไปเรื่อยๆของเรามีปรับตัวไปเรื่อยเรียนรู้กันไปจริงๆมีคิดเยอะไหมว่าแบบภาพเราจะเป็นยังไงคู่เราก็มันเหมือนคู่เราก็ไม่ได้หวานนะก็คิดว่าคงเป็นเหมือนปัจจุบันนะครับคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราคือจริงๆก็เป็นเหมือนเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันใช่เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่แบบโอ้โหสวีทหรือว่าอะไรสะพงเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลาไม่มีอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดควรอย่างเดียวอะไรควรกันนะควรใช่เพื่อนๆเราบอกว่าพอรู้ว่าเรามีข่าวแล้วว่าจะแต่งงานกันเขาดีใจขนาดไหนก็ทำมีคนถามเยอะแต่ก็เดี๋ยววันนี้ได้บอกเลยว่าเออยังนะอะไรเงี้ยยังไม่มีอะไรใจเย็นใจเย็นแต่เดี๋ยวถ้ามีเลิกอะไรเดี๋ยวบอกแน่นอนจะมีแอบถามกันว่าสินสอดแพงไหมแม่บอกแม่เขาไม่เอาหรอพี่ไปเคลียร์กับแม่เรื่องนี้เขาจะไม่เดี๋ยวไปถามแม่เชียร์แต่ก็มีเกิดไปแล้วใช่ไหมครับพี่เกิดกับแม่น้อยของเราใช่ไหมว่าจะมาแบบถูกของที่เป็นทางการที่มีเกิดไปแล้วไหมครับก็ยังไม่ได้บอกแบบเป็นทางการขนาดนั้นครับก็มีถ้าคุยกันก็บอกคุยกับแม่น้อยว่าเออผมคุยกับพ่อแม่แล้วอะไรอย่างนี้ครับยิงมีถามแม่ไหมครับว่าจะเรียกพี่ตุลแพงไหมโอ้ยแม่เขาพูดอยู่ตลอดว่าแบบอยู่กับใครมีความสุขก็เป็นเรื่องความสุขของหญิงถ้าหญิงมีความสุขแม่ก็มีความสุขบางทีเรื่องของตัวเลขบางทีมันไม่ได้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันเดียวอ่ะเออก็ไม่ได้เป็นสัมพันธ์ขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นำเราได้ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าฝั่งไหนฝั่งนั้นข้ามเรือโอเคได้ครับขอบคุณครับ